สวัสดีค่ะเหมยเล็กค่ะวันนี้รับหน้าที่พิธีกรนะคะในช่วงของLate Interviewที่มาของเทปนี้นะคะก็คือเรามีประเด็นกันขึ้นมาว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะผู้อ่านเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีความนิยมในหนังสือเนี่ยน้อยลงจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อสำนักพิมพ์หรือว่าร้านหนังสือต่างๆหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาหาคำตอบกันค่ะในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่20ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขามีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงนะคะแล้วก็จะทำยังไงถ้าสมมติว่าเขาสามารถทำอะไรสักอย่างนึงได้เพื่อให้วงการหนังสือหรือว่าวงการหนังสือการ์ตูนไทยเนี่ยอยู่ต่อไปนะคะเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยค่ะมาดูคงแบบตลกดีอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบค่ะชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อคุณพ่อก็อ่านหนังสือให้เห็นคุณแม่ก็อ่านให้เห็นคุณย่าก็อ่านให้เห็นก็เลยติดมาเลยค่ะก็แบบว่ามันน่าสะสมอะค่ะงานแต่ละอย่างคือแบบว่าเราอ่านไปครั้งนึงแล้วเราไม่ได้อ่านแล้ว 2-3 ปีเรากลับมาอ่านใหม่มันดูเฮ้ยมันแบบมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะการ์ตูนเราทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ครับผู้เด็กและผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการ์ตูนแบบว่าทุกคนสามารถสนุกกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ทำให้เราแบบฝึกการอ่านมันก็แบบทำให้เราอ่านคล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นชอบอ่านครับแล้วก็ชอบวาดรูปด้วยก็ศึกษาเรื่องพวกมุมกล้องพวกลักษณะท่าทางอะไรพวกนี้ครับชอบอะค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบอ่านนิยายแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอ่านดูภาพแล้วก็ชอบอะค่ะเป็นคนที่ชอบดูพวกลายเส้นอะไรเงี้ยคิดว่าสวยชอบอะค่ะหนังสือการ์ตูนยังไงมันก็ต้องมีเรื่อยๆครับในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นหลายๆสื่อก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าว่าอยากจะได้อรรถรสในการอ่านจริงๆต้องซื้อในรูปแบบหนังสือเท่านั้นเวลาเปิดอ่านอะไรอย่างงี้ครับได้ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะซื้อเฉพาะการ์ตูนไทยตอบง่ายๆนะฮะการ์ตูนนอกในหัวใจการ์ตูนไทยในสายเลือดครับโอ้ตบมือค่ะเรื่องที่หนูอ่านอ่ะมันยังไม่จบมันยังเขียนต่อเรื่อยๆแล้วคือมันก็ลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าหนังสือการ์ตูนแบบเป็นอะไรที่เพลินอะค่ะถ้าสมมติแบบบางทีนั่งๆอยู่บนรถเมล์ไม่มีอะไรทำแบตหมดอ้าวซวยอ่านหนังสือการ์ตูนคลายเครียดว่างอะไรประมาณนี้ไม่ดีก็เครียดก็แบบอาจจะแบบเหมือนชีวิตทุกคนก็อาจจะเครียดขึ้นแบบไม่ผ่อนคลายโอ้เศร้ามากคงขาดใจตายอะพี่คงจะรู้สึกว่าแบบชีวิตขาดเรื่องสนุกอะค่ะคือแบบว่าการอ่านการ์ตูนมันเป็นการเหมือนว่าผ่อนคลายอย่างนึงเวลาที่เราเจออะไรที่แบบว่ามันไม่ดีค่ะหนังสือการ์ตูนมันคือเหมือนอีกโลกจินตนาการของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนโลกจินตนาการของเราหายไปนั่นเองมันรู้สึกอะไรนะไม่ค่อยรู้สึกอะไรรู้สึกแบบถ้าสมมติมันไม่มีมันก็มีแบบเดี๋ยวนี้มันก็มีอ่านในเยอะแยะในแพทอะไรอย่างงี้ไงก็คงจะอยู่ได้แหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยชินรู้สึกมันน่าเบื่อเกินไปแบบมีตัวอักษรเยอะเกินไปอ่ะแต่ถ้ามีแบบพวกภาพการ์ตูนเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เด็กๆน่าสนใจมากกว่าไม่น่าเบื่อนะใช่ครับก็คงต้องอ่านนิยายอ่ะก็ติดตามผลงานพี่เขาอ่ะคือต่อให้พี่กุ๊กจะไม่ว่ามีแค่เท็กซ์บุ๊กก็อ่านก็อ่านน้องเขารักพี่มากจริงดีใจเก็บเงือกเก็บเงือกเก็บเงือกโลกนี้คงเป็นสีเทาหมดเลยหนังสือการ์ตูนก็สีเทาแต่มันใช้จินตนาการได้อ๋อใช้จินตนาการได้คิดไม่ออกก็อาจจะมีเศร้านิดหน่อยแต่ผมก็รู้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีสื่อการ์ตูนในรูปแบบอื่นที่มาทดแทนสื่อครับเพราะว่าการ์ตูนไม่มีวันตายมีแต่เปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลาครับก็เขียนขึ้นมาเขียนอ่านเองเขียนอ่านเองก็ได้เนาะใหม่จ้ะครับก็คงทำใจประมาณอาทิตย์นึงก็ต้องปรับตัวมาอ่านพวกอีบุ๊กเนี่ยนะฮะต้องปรับตัวเพราะว่าเราหลบพิพิธการอะไรคงไม่ได้เลิกอ่านเลยก็คงไม่ได้ก็ต้องปรับสภาพมันไปคงจะพูดว่าเอาอีเหี้ยหายไปไหนเอาอีเหี้ยหายไปไหนแล้วหนูจะไปแล้วคือกูจะไปอ่านต่อที่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเซ็งพอสมควรครับแต่ก็
อ่านหนังสือได้ครับไม่เป็นไรแต่ก็แบบว่ารู้สึกเฟลๆอะไรอย่างงี้น่าจะเศร้ามากเลยแหละครับครับถ้าหนังสือการ์ตูนหายไปจากโลกก็น่าจะไม่มีมนุษย์แล้วนะเพราะว่าการ์ตูนมันเป็นศิลปะที่เก่ามากๆอ่ะครับก็คือตั้งแต่มีอารยธรรมมาก็คนก็วาดรูปแล้วเล่าเรื่องด้วยภาพมันก็คือการ์ตูนนั่นแหละจริงๆแล้วภาษาที่เราใช้ทุกวันนี้มันก็มาจากภาพก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกได้ว่าภาษาก็เป็นการ์ตูนมาก่อนก็ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องจินตนาการด้วยถ้าไม่มีการ์ตูนแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่มีจินตนาการหลงเหลืออยู่ไม่มีที่เสียตังค์แล้วรู้สึกหงุดหงิดมันก็ต้องหงุดหงิดอยากเราอยากใช้ตังค์คือการอ่านการ์ตูนมันเหมือนแบบเหมือนได้เราหยิบจับจริงๆเหมือนสแตนลีย์ว่าเปรียบอย่างหนังสือการ์ตูนก็คือเหมือนนมผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นแค่หน้าจออะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนไม่ได้สัมผัสจริงใช่ไหมแต่เป็นสือการ์ตูนเป็นเล่มๆเนี้ยเหมือนก็เหมือนได้จับจริงๆอะไรเงี้ยเปรียบเปยได้น่ารักมากหนังสือการ์ตูนเหมือนนมผู้หญิง ไปแล้ว ตอนนี้นักเขียนก็มีเยอะแล้วก็เหมือนออกผลงานให้เยอะขึ้นแล้วคนซื้อก็จะซื้อเยอะขึ้นผลิตหนังสือออกมาเยอะๆทีๆแล้วหนูจะซื้อเองค่ะหลักๆเลยก็คือเหมือนตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือเราก็ต้องสนับสนุนผลงานนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะเกิดว่าไม่งั้นเขาก็คงไม่มีแรงบันดาลใจจะสร้างผลงานดีๆให้เราค่ะตัวอย่างที่ดีค่ะตบมือค่ะก็ช่วยแบบว่าซื้อครับมันหนังสือตัวมันก็ดีถ้าแบบว่ามีแบบผู้ปกครองมาซื้อให้ลูกอ่านก็แบบมันก็ได้ความสนุกอ่ะนะแล้วแบบทำให้ลูกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาสมองอะไรกันแบบอ่านให้มันอ่านคล่องขึ้นอะไรเงี้ยครับให้มีโปสเตอร์พวกสอดแทรกนิตยสารทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยโปสเตอร์คือของแถมก็คือมีของแถมใช่หนังสืออย่างพวกผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้จะเข้าไปแทรกอะไรพวกนี้ก็คงต้องโปรโมทแบบเชิญชวนให้แบบมาวาดนะแบบการ์ตูนไทยจะไปเป็นการ์ตูนโลกอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนแบบกำลังใจในการวาดอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยค่ะต้องสนับสนุนนักเขียนอย่าไปดูแบบพวกโดดฟรีอะไรพวกเนี้ยเถื่อนต้องซื้อมันเถื่อนใช่ไหมพวกเถื่อนเนี่ยอย่าไปสนใจมันเปิดดูผ่านได้เข้าใจไหมอย่าทำนะเราอุ๊ยพี่บิ๊ดก็ฝากถึงนักอ่านทุกคนนะครับว่าถ้าอยากให้การ์ตูนอยู่ต่อไปต้องสนับสนุนคนเขียนครับแล้วก็สนับสนุนสำนักพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของแท้หรือว่าไปสนับสนุนตามอีเวนต์มาเอาหนังสือมาให้นักเขียนเซ็นลายเซ็นอย่างนี้ให้กำลังใจอย่างนี้ก็เป็นได้ครับรวมพลังกันรวมพลังกันเขียนการ์ตูนด้วยกันอ่านการ์ตูนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็มีงานแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เราแบบได้เห็นการ์ตูนไทยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยๆกันซื้อกันครับสนับสนุนสำนักพิมพ์และคนมีด้วยใช่ต้องโกวินเตอร์ต้องไปทั่วโลกขายในประเทศตลาดทางอินเทอร์เน็ตจะใหญ่มากมีคนเห็นประมาณ 6,000 ล้านคนต้องหาลู่ทางออกสู่ภายนอกแล้วต้องปรับตัวผมนี่แหละครับจะมาเขียนการ์ตูนเองครับโอ้แนะนำตัวกับบก.ไว้ได้เลยสวัสดีครับบก.ก็คงจะต้องเก็บผลงานเล่มก่อนๆไว้เหมือนเก็บไว้เป็นที่ระลึกของตัวเองว่าเฮ้ยว่ามันเคยมีนะเว้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันหายากแล้วก็จะซื้อเก็บหนังสือการ์ตูนเก็บไว้เยอะๆก่อนที่มันจะหมดนะครับผมอ๋อก็คือซื้อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเวลามันไม่มีก็ปล่อยครับเตรียมเอาหนังสือไปฝังดินค่ะปลูกค่ะแล้วมันก็จะโตขึ้นมาเป็นต้นหนังสือการ์ตูนมันก็อาจจะมีพันธุ์ผสมอะไรอย่างงี้เอาอย่างเช่นเอาหนังสือพิศาจมาผสมกับหนังสือพี่ดวงอาจจะเป็นสะดวงอะไรอย่างงี้เฮ้ยสะดวงว่ะสะดวงว่ะพยายามจะปลูกจิตสำนึกให้นักอ่านแล้วกันว่าความยากลำบากกว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนแบบนี้เหมือนมันลำบากขนาดไหนก็น่าจะเป็นเรื่องการให้พื้นที่กับเด็กรุ่นใหม่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่สนใจการ์ตูนหรือว่าหนังสือเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่าจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้เขาหรือเปล่าหรือว่ามีคนคอยสนับสนุนเขาอย่างถูกต้องหรือเปล่าคิดทุกวันนี้คนไทยเด็กไทยก็มีความสามารถมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการวาดการ์ตูนนะครับถ้ามีช่องทางให้เขาได้แสดงออกหรือว่าได้เผยแพร่งานก็น่าจะยังสืบสานกันต่อไปได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะก็หลังจากที่ได้ดูคลิปนะครับผมแล้วก็ได้พบปะกับบางท่านหลายๆท่านในงานหนังสือที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นตันใจที่เห็นว่ายังมีนักอ่านรุ่นอายุน้อยๆเนี่ยยังคงติดตามเราอยู่ยังคงเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มหรือหนังสือการ์ตูนอยู่รวมไปถึง
นักอ่านรุ่นเก่าหลายๆท่านยังติดตามด้วยดีเสมอมานะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับถ้าเกิดมีโอกาสให้ผมได้มองย้อนกลับมาถามตัวเองด้วยคำถามว่าทำไมถึงยังทำหนังสืออยู่ทำไมถึงยังทำสำนักพิมพ์อยู่นะครับผมก็นอกจากเรื่องของใจรักแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะหนังสือเนี่ยได้ให้อะไรกับผมมาเยอะเป็นทั้งเพื่อนในวัยเด็กเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นเหมือนขุมทรัพย์เป็นพื้นที่ให้เราได้สร้างความฝันของเราให้เราได้ทำหลายๆสิ่งมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมถ้าเกิดวันนึงเนี่ยหนังสือเนี่ยอาจจะต้องลดบทบาทลงหรืออาจจะต้องตายไปจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเองก็อยากที่ทำหน้าที่ของผมมาให้ดีที่สุดอยากที่จะเป็นช่องทางให้กับนักเขียนที่ได้สร้างผลงานเป็นหนังสือที่เขาภาคภูมิใจได้มากที่สุดเพื่อที่หนังสือนั้นน่ะก็จะส่งต่อไปอย่างคนอ่านที่ติดตามที่อยากจะสนับสนุนเราด้วยความภาคภูมิใจไม่แพ้กันก็คิดว่าอยากให้ทุกคนนะครับทำหน้าที่ของตนที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าวงการหนังสือของเราเนี่ยก็จะได้ก้าวต่อไปได้รวมไปถึงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ผมก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีแล้วก็คอยติดตามกันเสมอมาอันนี้สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆครับใกล้จบแล้วครับอยากจะขอบคุณนะครับผมขอบคุณงานสัปดาห์หนังสือนะครับสำหรับพื้นที่ให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆได้มีโอกาสอยู่รอดกันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพิธีกรนะครับผมหมวยเล็กปอนปอนขอบคุณบูเบะบัตเลอร์คนจัดรายการเจคนคิดคอนเซปต์นะครับรวมไปถึงเหล่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนนะครับผมที่ให้ความร่วมมือด้วยดีถ้าเกิดใครที่มีหัวข้อหรืออะไรก็ตามนะครับที่คิดว่าอยากให้เราไปถามหรือไปทำรายการมาต่อไปนะครับผมก็สามารถเสนอเข้ามาได้นะครับในช่องความคิดเห็นรวมไปถึงติดตามรายการ Let's Interview กันต่อไปได้นะครับเราก็จะพยายามที่จะหาหัวข้อที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณผู้ชมมากนะครับ